สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมานำมาร้อยครับคลิปนี้ผมพาพี่พน้องมาขึ้นต้นไม้ครับมาเอาบักกอกครับผมบักกอกอ่อนครับพี่น้องเอาไปให้ร้านตำมะฮุงเพิ่นครับขึ้นต้นมะกอกนี่ระวังแน่ครับพี่น้องเพราะว่าต้นมะกอกงามันพลอยครับมันหักง่ายครับผมไปเดียวๆบ่ได้เดี๋ยวมันหักแบบลุ่งนี่ผมสิยากครับนั่นไปจะขึ้นต้นมะกอกก็ต้องระวังแน่ด้วยครับเพราะว่าต้นมะกอกมันเป็นต้นไม้ที่พลอยครับอันงามันนี่มันสิบ่มีแกนครับผมมันบ่เหนียวครับหน้าใดที่มันน้อยๆนี่ยามเฮาไปเหยียบนี่มันสิหักง่ายครับมันสิหักเปาะโลดล่ะครับผมอันนี้ครับผมก็ต้องระวังครับเวลาขึ้นก็ผมเคยเหยียบมันหักทะนึงครับปีก่อน บักกอกปีนี้ก็บ่หลายครับเพราะว่าอันฝนมันมาหลาครับผมปีนี้บักกอกเลยบ่ดกคุณนายเพิ่นไปอยู่ทางใดบู้ครับจะขึ้นมะกอกแน่เพิ่นมาปีนี้มะกอกบ่ดกครับพี่น้องเพราะว่าฝนมันมาหลาครับ
ฝนมาหล่ามะกอกมันก็เลยได้หน่อยครับปกตินี่ถ้าฝนมาเร็วนี่ครับฝนมาแต่หัวปีนี่โอ้ยมะกอกนี่มันสิดกครับดอกมันสิหลายครับปีนี้หน่อยเดียวครับผมซุ่มอยู่เดียวๆผมไปบ่ได้ครับอันนั้นสิเอาแม่นเนาะครับเดี๋ยวเอาไปใส่กระตากันครับเฮ้ยโอ้หัวโคกเอาได้หลายแล้วครับเอ้าแม่นลงแล้วก็เก็บครับบัดนี้ได้หลายแล้วครับซุ้มมันอยู่เดียวครับนี่เอาให้เต็มนี่แล้วครับเต็มแล้วก็พ่อดอกพี่น้องน้องนั่นกะเอาไว้กินสุกครับมันสุกก็จังสิมาเก็บอีกทีนึงครับผมโอ้เมื่อยแล้วครับหิวข้าวแล้ววันนั้นได้กินข้าวเช้าข้าวสวยเยอะด้วยครับนี่เอ้าอีสานสมปีมาแล้วมาเลยครับพาพี่พาน้องมาย่างรอเหรียญครับย่างเบิ่งข้าวที่บ้านเอาไว้ครับเดี๋ยวก็พามาขึ้นมากอกหน่อยครับผมก็จะจัดที่จอยซ้ำนี่ครับผมพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ